วันสีทองทอแสงทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเปลี่ยนบันนอกหอกนาหมู่เขากล้ายืนท้าโตลนลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข่าวสารเครื่องดาวเป็นไปผ่านการเวลานานเท่าไรคนแห่งใดแม้อาชีพเดิมจะเปิดร้านขายอาหารมีรายได้มั่นคงแต่ก็ต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายทั้งใจทำให้วันนี้พี่โรมันหรือพี่นีตัดสินใจขายกิจการร้านอาหารแล้วพลิกผันชีวิตมาทำเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชาพี่นีเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอ่ะทำร้านอาหารค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางปะอินค่ะร้านอาหารนี่คือแบบไหนเป็นร้านจะเรียกว่าเป็นร้านเหล้าเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เน้นขายเหล้ามันก็จะเป็นขายอาหารแต่ว่าคือในนั้นมันก็จะรวมทุกอย่างก็คือมีทั้งเหล้าเครื่องดื่มอะไรทุกอย่างอะค่ะส่วนมากก็จะขายตอนเย็นตอนตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะขายอยู่ที่หน้านิคมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เลิกงานมาแล้วเป็นพนักงานในนิคมอะค่ะในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะคะก็จะออกมานั่งดื่มเหล้ากันหลายปีไหมก็ทำมาประมาณ10รวมๆแล้วน่าจะอยู่ประมาณ13ปีอะค่ะครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเป็นเกษตรกรอะเราก็อยากจะมีชีวิตเรียบง่ายเนาะเราก็ไม่อยากอยู่ในสภาพที่มันวุ่นวายเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วก็คือชีวิตเราก็วุ่นวายพอสมควรแล้วอะค่ะมันไม่มีเวลาเป็นของตัวเองมันไม่มีชีวิตที่มันเป็นของตัวเอง 100% คือตื่นเช้าขึ้นมานี่เราจะต้องเป็นงานก่อนเลยนึกถึงลูกค้าก่อนเลยค่ะแล้วก็มันไม่มีความอิสระอยากมีชีวิตที่มันเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติคิดเหมือนกันว่าจะมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสบายแล้วก็ห่วงสุขภาพยังไงก็ไปแก่ตายดีกว่า ดีกว่ามาเป็นมาทนสภาพอย่างนี้ที่มันถูกกดดันตลอดเวลาเราต้องเป็นทาสเงินทาสเวลาทาสลูกค้าทาสทุกอย่างคือถ้าชีวิตอย่างนี้เราจะใช้ชีวิตได้อย่างตามใจตัวเองได้ง่ายกว่าแล้วที่เสียดายเงินล่ะก็เงินเคยมีมันทุกอย่างละเคยมีมหาศาลเคยรวยเป็นเศรษฐีก็ไม่ได้ใช้สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ผมตอนทำร้านวิดีโอมาหาเงินในวันที่วันนึงหลายหมื่นแต่ข้าวไม่ได้กินไม่มีเวลาจะกินนอนก็แทบไม่ได้นอนวันหนึ่งเขาก็เห็นผมที่สี่ที่ห้าก็เห็นเช้าเขาก็เห็นเราก็ลำบากกระทั่งพ่อเคยด่าผมว่าแม่ผมเคยด่าผมว่ามึงจะหาเงินไปซื้อโรงศพแต่ตัวเองหรือไงก่อนจะเลิกกิจการร้านอาหารพี่นีเริ่มสนใจแนวทางการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากปิดกิจการเธอและครอบครัวได้มาเช่าที่ดินประมาณ5ไร่เพื่อทำตามความตั้งใจของตนเองพี่มาได้เช่าที่ตรงนี้เมื่อไหร่ยังไงคะเล่าฟังก็ตั้งแต่ต้นปีปลายปีที่แล้วค่ะปลายปีที่แล้วเราก็อยากจะเลิกทำร้านอาหารแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ยังพยายามที่จะเหมือนกับเราทำขายของไปด้วยแล้วก็ทำสวนข้างบ้านไปด้วยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจนะว่าเราทำสวนได้นะเราทำปุ๋ยเป็นทำอะไรเหมือนกับซ้อมมาแล้วค่ะในระยะหนึ่งมาละเสร็จแล้วก็เลยมาหาที่ก็พอดีมาได้ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เจ้าของที่เขาก็วางแปลนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะทำเกษตรอยู่แล้วแต่ว่าบังเอิญว่าเจ้าของที่เขายังไม่เกษียณค่ะเขาก็ยังต้องมีหน้าที่ที่ทำอยู่มันก็ทำได้ไม่เต็มที่ก็ต้องปล่อยเป็นที่รกร้างค่ะทีนี้เราก็มาเจอแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะใหญ่โตขนาดนี้นะคะคิดว่ามันจะเป็นที่เล็กๆมันอันนี้มันใหญ่เกินกำลังเราคิดว่าจะทำแค่เล็กๆแปลงเล็กๆแค่พอขายไม่ได้คิดว่าจะออกมาจากทำร้านอาหารแล้วมาใหญ่ตรงเพราะว่าจริงเราก็อยากจะมาเรียบๆง่ายๆอันนี้มันเกินกำลังเราเกินไปแต่พอมาอยู่จริงๆแล้วเราก็ต้องสู้
ฝันกับความเป็นจริงมักจะสวนทางกันพี่นีเจอกับปัญหาสภาพดินเค็มและน้ำเค็มอีกทั้งสภาพดินที่ขาดธาตุอาหารทำให้การปลูกพืชไม่เจริญเติบโตเธอจึงศึกษาแนวทางศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินเค็มนี่น้ำใสๆนี่คือน้ำเค็มเลยน้ำเค็มค่ะเค็มเป็นน้ำทะเลเลยค่ะชิมนี่คือเค็มเลยเค็มเลยค่ะเหมือนน้ำเกลือที่เราเอามาละลายในแก้วเลยค่ะชิมแล้วคือคนที่ชิมนี่จะสำลักเลยอะค่ะก็ที่เป็นรสน้ำไม่น้ำผักไม่ดีไม่ดีเลยค่ะไม่ดีเลยเพราะมันความเค็มมันมากเกินกว่าที่พืชจะรับได้อะค่ะมันเกินเปอร์เซ็นต์ที่ตามปกติเยอะมากก็ขนาดผักบุ้งเป็นผักที่ทนนะคะผักบุ้งทนมากกับสภาพน้ำทุกอย่างเห็นมันขึ้นอยู่กับทุกที่แต่พอมาอยู่ในนี้มันก็ตายหมดนอกจากจะเดินทางไปศึกษาดูงานตามที่ต่างๆและเรียนรู้กับนักปราชญ์หลายท่านพี่นียังอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ดูตัวอย่างของผู้คนที่ทำตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาเทคนิควิธีการใหม่ๆแล้วนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำไมพี่นีถึงได้มาสนใจดูรายการแนวเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็เริ่มต้นจากการที่เราชีวิตของเราที่เราทำงานที่ร้านอยู่อะค่ะทำมาค้าขายอยู่แล้วก็ชีวิตต้องดิ้นรนต้องต่อสู้กับเวลากับสังคมหลายๆอย่างที่เราคืออาชีพแม่ค้าค่ะเป็นปกติของทุกๆคนอยู่แล้วที่เขาจะต้องเจออย่างเราแต่ว่าพอเราได้มาดูรายการนี้เราก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็เห็นน้องๆพี่ๆที่อยู่ในลุงป้าน้าอาที่อยู่ในรายการเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะเหมือนเป็นตัวอย่างทำให้เราเดินเส้นทางนี้ได้หลังจากใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์เธอจึงรู้ว่าการห่มดินการเลี้ยงดินด้วยอินทรีย์วัตถุในท้องถิ่นเพื่อปรับโครงสร้างดินใหม่พี่เล็กกับพี่นีจึงทำทันทีทุกๆวันที่เขาทั้งสองคนจะช่วยกันขนฟางข้าวเพื่อนำไปคลุมดินมันไม่ฟังเลยนะมันหนักมากนี่ลมแรงด้วยนะลมแรงค่ะถ้าลมแรงมันจะต้านลมถ้าธรรมดามันก็ไม่ได้หนักขนาดนี้ก็มาทุกวันเลยค่ะหลายเที่ยววันละหลายเที่ยวคนแถวนี้เขาไม่ว่าบ้าแล้วพี่เอาโควินมาขนฟางเขาก็มองแปลกๆอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ถึงกับว่าบ้านะคะแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าเอาไปเลยเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะเขาเห็นเรามาเอาเขาก็บอกให้รีบมาเอาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเผากันหมดเราก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมไม่ได้ซื้อค่ะพอชาวบ้านเขาเกี่ยวข้าวเสร็จก็เราก็เล็งไปแล้วเขาจะไม่หวงค่ะแต่ว่าถ้าถึงเวลาที่เขาจะต้องเผาฟางแล้วเราต้องรีบมาเอาให้มันทันก่อนเวลาไม่งั้นเดี๋ยวเขาเผาฟางหมดแล้วเรามาเอาไม่ทันถ้าแปลงใกล้ๆบ้านไม่มีเราก็ต้องไปเอาไกลที่เกษตรกรไม่เคยค่ะถ้าเทียบกับตอนนี้ถ้าเทียบกับตอนที่เคยทำที่ร้านอยู่ไม่เคยคิดอะค่ะว่ามันเราคิดผิดก็แค่คิดว่ามันมีอุปสรรคมากกว่าที่เราคาดไว้เพราะว่าที่เราคาดไว้เราไม่คิดว่ามันจะเจออุปสรรคที่แบบน้ำเค็มอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่เจอแค่น้ำเค็มอย่างเดียวมีปัญหาแค่น้ำเค็มอย่างเดียวอย่างอื่นคิดว่าเราเตรียมพร้อมมาแล้วค่ะเราเตรียมใจมาแล้วนะเราเตรียมใจมาแล้วเราซ้อมมาแล้วค่ะว่าเราจะอยู่กันยังไงแล้วเราก็รู้ว่ามาอยู่ตรงเนี้ยมันต้องมีปัญหาแต่ปัญหาที่เราเจอนี่มันเกินคาดเพราะว่าเรื่องความลำบากเรื่องใจสู้เราใจมาเตรียมพร้อมมานานแล้วค่ะแล้วก็ความกินง่ายอยู่ง่ายเราก็มี
เป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอันเดิมที่เราชีวิตเราเดิมๆอยู่เนี่ยมันต่อสู้ดิ้นรนมากกว่ากันเยอะเราต้องต่อสู้กับคนต่อสู้กับสังคมต่อสู้กับเวลาด้วยว่าแต่มาอยู่ที่นี่ทุกอย่างที่ว่ามานี่คือมันไม่มีเลยเราต่อสู้อย่างเดียวคือตอนนี้ก็คือว่าแก้ปัญหาเรื่องน้ำเค็มอย่างเดียวค่ะแล้วก็สภาพครอบครัวก็ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นยังสู้ไหมสู้ค่ะหัวใจของการทำเกษตรคือดินน้ำอากาศและแสงแดดหากสภาพดินเค็มและน้ำเค็มก็ยากแก่การปลูกพืชให้เจริญเติบโตในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการบำรุงดินคือการห่มดินเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นจุลินทรีย์ทำงานได้ดีซึ่งจะส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้ต้องใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไปทางศาสตร์ของพระราชาค่ะทางอาจารย์ยักษ์อะค่ะเราก็ดูใน YouTube แล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในเฟซเขาก็บอกว่าถ้าเกิดดินมันเค็มนี่ให้แก้ปัญหาด้วยวิธีเอาฟางมาคุมห่มหน้าดินไว้อะค่ะเพื่อให้เก็บความชื้นเพราะมันเหมือนกับจะกดเราอันนี้ยังไม่มีความรู้มากมายอะนะคะทําตามที่พี่เขาบอกก็เหมือนกับให้มันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาไม่ให้หน้าดินมันแห้งอะค่ะถ้าหน้าดินแห้งมันก็ความเกลือมันก็จะขึ้นมาความเค็มมันจะขึ้นมานี่เราทําให้มันชื้นตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุไปด้วยกลายเป็นปุ๋ยไปด้วยค่ะแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือคุมไว้เพื่อป้องกันน้ำเค็มดินเค็มจะบอกว่าพระองค์ท่านก็พยายามที่จะทำให้ลูกๆทุกๆคนคนไทยทุกๆคนนะคะได้เห็นแล้วว่าท่านทำได้แล้วประสบผลสำเร็จแล้วอะค่ะเราก็ทำตามเราก็เชื่อมั่นในแนวทางนี้อยู่แล้วอะค่ะก็ 100% ครับเพราะว่าสังเกตดูจากดินมันโดนแดดมันก็แห้งแข็งสังเกตดูว่าที่ตรงไหนที่มันมีเศษใบไม้ใบหญ้าทับถมมันก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ร่วนบางที่อย่างเงี้ยแค่ตรงนั้นมันที่พร้อมๆกันแต่ว่าตรงนั้นตัดหญ้าทิ้งตัดหญ้าทิ้งเฉยๆดินมันก็ดูดีขึ้นร่วนขึ้นแต่ตรงนี้มันปล่อยตากแดดแห้งแข็งฝนตกแค่2วันแตกและแหกละเนื่องจากปัญหาสภาพดินเค็มและน้ำเค็มทำให้การปลูกพืชผักบนพื้นดินเดิมไม่เจริญเติบโตพี่นีจึงทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุธรรมชาติที่หาได้จากท้องถิ่นเอาขยะในบ้านมาแปลงเป็นปุ๋ยได้เริ่มต้นจากทำขยะที่ร้านเศษอาหารที่มีเยอะๆแล้วก็มาดีกว่าเราทิ้งแล้วก็เป็นทิ้งตรงถังขยะก็เป็นถังก็เป็นขยะให้สงสารคนมาเก็บขยะแล้วก็เลยเอามาแปลงเป็นปุ๋ยสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้เกษตรกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมพลชนชาวนามาปั้นมีเสียดายรายได้ที่มั่นคงกว่านี้เหรอมันก็เงินก็อยากได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกับความอิสระความที่เราอยากมีชีวิตอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็น่าแลกกันนะเพราะว่ามันคุ้มค่ะสุขภาพเราก็ดีขึ้นชีวิตเราก็น่าจะดีขึ้นด้วยเพราะว่าเราก็แฮปปี้กับมันการ
คลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆใช้เวลาไม่นานโดยให้ความชื้นได้ประมาณ 60% ทดสอบด้วยการกำมือแล้วคลายมือออกปุ๋ยหมักยังจับตัวกันเป็นก้อนแสดงว่าใช้ได้จากนั้นจึงนำมากองบนพื้นดินแล้วคลุมด้วยกระสอบหรือฟางข้าวทิ้งไว้ประมาณ1เดือนจึงนำมาใช้ได้หมักกี่วันหมักนี่ก็อยู่ประมาณถ้ากองนี้อยู่ประมาณสักเดือนกว่าๆค่ะหรือประมาณว่าเราดูได้จากการที่กองปุ๋ยเราเนี่ยมันไม่มีความร้อนแล้วถ้าปุ๋ยเราเย็นแล้วคือปกติเนี่ยมันกระบวนการย่อยสลายเนี่ยมันก็จะมีความร้อนนะคะมันจะเกิดความร้อนในนี้ร้อนมากทำปุ๋ยใช้เองไม่ได้ไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ไม่ยังไม่เคยซื้อเลยค่ะไม่เคยซื้อปุ๋ยของคนอื่นใช้เลยอันนี้ก็คือเราทำที่เราทำมาเนี่ยเราก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เนาะที่เราเรียนรู้มาจากใน YouTube บ้างในจากหลายคนที่เรารู้จักก็เราก็ไปเรียนรู้มาแต่ว่าที่เราเอามาใช้อาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกับที่เราดูมาแต่ว่าที่เรามาทำนี่คือขอให้มันมีความสะดวกในการหาวัสดุค่ะแล้วก็ใช้ได้จริงเราไปใส่ผักใส่อะไรมันก็งามปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดก็ไม่ใช้ไม่เคยใช้เลยค่ะไม่เคยใช้เลยใช้แค่เศษอาหารที่ของตัวเองมีแล้วก็เศษหญ้าที่อยู่ตามสวนที่มีแล้วที่เราตัดหญ้าแล้วก็เอามากองเป็นปุ๋ยหมักแค่นั้นเองไม่เคยใช้ไม่เคยซื้อเลยหลังจากทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารแล้วพี่นีจะนำมาผสมกับหน้าดินเดิมโดยสัดส่วนให้ปุ๋ยหมักมากกว่าดินในพื้นที่แล้วนำมาปลูกผักในแปลงที่ยกลอยสูงขึ้นปรากฏว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจดินก็ดินมันจะเป็นกรดค่ะในระดับที่พอสมควรนะคะดินเป็นกรดเคยลองเอาไปปลูกกับพื้นแล้วเราใช้น้ำที่ในร่องน้ำเก่าที่เราเคยใช้นะคะเอามาปลูกแล้วมันไม่ได้ผลผักส่วนใหญ่ก็แม้กระทั่งเป็นผักพื้นบ้านเองก็จะเหลืองมันไม่ถึงกับตายนะคะแต่ว่ามันไม่โตมันจะเหลืองรากมันไม่ทำงานมันไม่ดูดซึมอาหารเลยอะค่ะเราก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการที่แบบว่าแยกออกจากดินปกติแล้วก็สร้างดินใหม่ก็คือการทำปุ๋ยหมักแล้วก็มาบำรุงดินผสมเอาหน้าดินจากพื้นที่เดิมอะค่ะมาผสมในจำนวนที่น้อยแต่ว่าใช้ปุ๋ยหมักในจำนวนที่เยอะหน่อยแล้วก็มาขึ้นที่กระบะค่ะก็แก้ปัญหาได้คิดว่าได้ดีในระดับหนึ่งอะค่ะแล้วน้ำที่เค็มๆทำไงน้ำที่เค็มตอนนี้ก็คือต้องแก้ไขก่อนนะคะว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็คือเปลี่ยนน้ำจากที่น้ำเค็มก็คือใช้น้ำจากแหล่งอื่นแต่ว่าน้ำที่ยังเค็มอยู่เราก็ต้องมีการแก้ไขตอนนี้ก็คือได้รับคำแนะนำจากหลายๆคนค่ะที่บอกว่าให้ปรับสภาพน้ำให้ใช้ปูนขาวลงในน้ำหรือไม่งั้นก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุน้ำพวกน้ำหมักจุลินทรีย์หลายๆอย่างอะค่ะลงไปด้วยวิธีธรรมชาติก็คือแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยในแต่ละวันพี่เล็กกับพี่นีจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานเกษตรแทบทั้งวันกิจกรรมหนึ่งที่พี่นีทดลองทำเพื่อปลูกในพื้นที่และทำเพื่อจำหน่ายคือการขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีผ่าหน่อวันนี้เธอจะสาธิตให้ชมกันครับคือจะได้มาจาก YouTube อะค่ะเรียนรู้มาจาก YouTube คือจริงๆเริ่มต้นก็ไม่ได้คิดว่าจะผ่าหน่อนะคะแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องหนอนกอการผ่าตาก็คือการแก้ปัญหาเรื่องหนอนกอได้อย่างดีเพราะว่าเราจะสามารถที่จะดูหนอนกอจากในตัวนี้เหมือนกับเป็นชันสูตรก่อนที่เราจะลงพื้นที่ลงดินได้เลยอะค่ะเพราะว่าถ้ามันมีหนอนกอมันจะฝังอยู่ในนี้เราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ค่ะก็เรียนรู้มาจากใน YouTube ค่ะกระบวนการผ่าอย่างเงี้ยกระบวนการผ่าเราก็คือได้ส่วนหัวของหนอกกล้วยนะคะแล้วก็ตัดต้นคืออย่างสมมติเราได้หนอกกล้วยมาเราก็ตัดส่วนที่ข้างบนออกไปความกว้างความสูงก็ประมาณสักครึ่งสักประมาณ4-5 เซนอย่างเงี้ยค่ะเหนือจากที่อันนี้ขึ้นมาแล้วเราจะสังเกตด้วยตาเปล่าว่าเราจะมองเห็นตาอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีเราแกะเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีตาอยู่ข้างในถ้าเป็นหน่อกล้วยที่แบบว่ามีเครือตัดไปแล้วเนี่ยได้มั้ยได้ค่ะเราก็สามารถที่จะขุดอันนั้นออกมาแล้วก็เหมือนกับของเน่ามันใช่ค่ะเหมือนกับต้นพันธุ์ที่เราจะเอามาทําเป็นกล้วยกับหัวได้เหมือนกันขอให้มันมีตาค่ะถ้าผ่าไปเจอหนอนกออะไรเงี้ยเราแก้ปัญหายังไงครับเราก็กำจัดเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะตามอันนี้น่าจะเป็น
อันนี้มันนี่ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นแค่แผลเนาะถ้าเกิดเราเจอรูเราก็สามารถที่จะผ่าหาตามรูได้ค่ะพอเราเจอในรูอันนี้ก็คือพอเราเจอตาเจอตาเนาะนี่เราสังเกตได้ว่านี่มันเป็นตาจริงๆก็คือผ่า6ส่วนได้เลยค่ะพอเจอตาแล้วเราผ่าลงเหมือนกับแบ่งเค้กเหมือนผ่าแบ่งเค้กแต่ว่าต้องให้มีตาใช่ค่ะต้องอย่าให้มีดผ่าโดนตาแล้ว1นอนนี่มีประมาณกี่ตามีได้เท่าที่เคยได้กับประมาณคือได้ชัวร์ละ4ตาแต่อาจจะมีแถมมากกว่านั้นนะคะที่เรามองไม่เห็นอาจจะมีแต่ว่าได้ชัวร์คือ4ตาไอ้ตัวตาตัวนี้ใช่มั้ยครับที่มันจะเกิดเป็นหนองใช่ค่ะอันนี้นะคะเราก็ผ่าตามนี่ก็1ส่วน2ส่วนซึ่ง2อันเนี้ยเราเป็นเหมือนกระสุมแต่ว่าจริงๆแล้วมันฝังอยู่ในเนี้ยค่ะในกาบต้นกล้วยที่เรามองไม่เห็นแต่เราไม่ต้องไม่ได้ไปแกะนะคะก็ผ่าเลยผ่าแล้วก็เฉือนส่วนที่เป็นส่วนในเนี่ยค่ะทิ้งไปอันนี้คล้ายๆกับว่ามันจะได้เป็นเหมือนกับเราเจอส่วนที่เป็นหนอนกอค่ะแต่เราจะเจอตัวหรือเปล่านั้นเราก็ต้องตามหาค่ะบางทีมันก็เป็นที่แบบแต่นี่มันไม่มีละนี่ส่วนที่เราได้นะคะส่วนที่เราได้เราจะได้1ตา2ตา3ตาแล้วก็อันนี้อีกนี่ตานี่ที่มองเห็นนี่คือถ้าเกิดแกะแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นฝังอยู่ข้างในเนี่ยค่ะเราจะมองเห็นฝังอยู่ข้างในได้เห็นชัดเลยค่ะมันจะเป็นตุ่มๆขึ้นใช่เป็นตุ่มขาวๆอะค่ะวิธีชันนะคะเราก็ใช้ส่วนที่เป็นแนวป้านเนี่ยค่ะคว่ำลงง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะคว่ำลงคือไม่ให้ถี่มากเพราะว่าถ้าถี่มากแล้วพอเวลาเป็นต้นมามันจะแย่งอาหารกันที่เห็นดำๆนี่คือแกบดำอย่างเดียวเหรอครับแกบดำผสมกับปุ๋ยหมักค่ะหรือแกบดำผสมกับขุยมะพร้าวก็ได้แต่นี่เราไม่มีขุยมะพร้าวเรามีปุ๋ยหมักอยู่แล้วก็เลยใช้ปุ๋ยหมักแทนก็ได้เหมือนกันขอให้คือแกบดำนี่มันจะเร่งรากแต่ว่าเร่งรากอย่างเดียวแต่มันไม่มีสารอาหารทีนี้เราก็ต้องใช้ปุ๋ยหมักหรือว่าใช้ขุยมะพร้าวผสมกันเข้าไปค่ะแล้วก็ประมาณแกบดำประมาณ3ส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวหรือปุ๋ยหมัก1ส่วนนะคะอันนี้คือส่วนที่เราเหลือไว้เพื่อที่จะกบแล้วเราก็กบไว้บางๆไม่ได้หนามากค่ะถ้าเราทำในถุงดำเลยได้ไหมฮะได้ค่ะทำในถุงดำเลยก็ได้กี่วันนะครับกว่ามันจะแทงขึ้นมาประมาณ10วันนี่ก็เห็นผลแล้วค่ะแล้วก็ใช้ฟางหรือว่าเรามีพวกผ้าพวกสแลนอย่างเงี้ยค่ะสแลนมาคุมไว้ก็ได้คุมไว้ให้เกิดความชื้นให้เก็บความชื้นไว้แล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มที่ทำอยู่ก็ลดน้ำทุกวันนะคะลดน้ำตอนเย็นทุกวันตอนเย็นหรือตอนไหนก็ได้คือลดน้ำให้มันได้ทุกวันคือให้มันเก็บความชื้นได้อย่างดีสักประมาณ10วันน่าจะ10วันก็จะเห็นงอกขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็ผ่านไปประมาณ7ประมาณ10 1เดือน1เดือนแล้วก็แยกลงไปในถุงดำอีกรอบนึงได้หรือไม่งั้นก็แยกลงในหลุมปลูกเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราไปอนุบาลในถุงดำมันก็จะโตเร็วขึ้นเหนื่อยค่ะแต่มีความสุขเรามีความสุขกับตรงนี้มากกว่าการที่เราได้หาเงินเยอะๆแต่อยู่ที่นี่เราก็ต้องมีค่ะเงินเราก็ต้องมี
ไม่ใช่ว่าเราไม่มีซะเลยเราก็ต้องการที่เราจำเป็นต้องใช้อยู่เหมือนกันแต่ว่าขอให้เงินเป็นอันดับสุดท้ายที่เรานึกถึงสิ่งใดใครน้อจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมพลชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ธงบุญนิยมเป็นพยานสักขีให้พื้นธรณี